มาดูกบกันนะครับโอ้โหยาแมงหนูกบไปนะสวัสดีครับกลับกันมาอีกครั้งกับรายการหน่อมเมาะรายการอาหารที่ชุมชนแบบบ้านๆที่นำธุรกิจในชุมชนมาทำกินกันวันนี้เสนอผัดกบดูกบกันนะครับนี่นี่เหรอโหตัวใหญ่จังวะโหตัวเบลเลอร์อันนี้คือการเลี้ยงกบตรงข้ามโรตัสอุตรดิตถ์นะครับนี่ไปคอนโดกบอยู่ไฮโซมากอ่ะโหกูถึงว่างทำไมมึงไม่กล้ากินวะเอาไม่ต้องเอาตัวใหญ่มากอ่ะมันใหญ่เกินน่ากลัวไหมไหมอันนี้มันนวดตัวละโลเลยนี่อย่างเงี้ยตัวใหญ่มากเสียแนะนำดิขายโลเท่าไหร่ฮะเป็นคนมาซื้อโลละร้อยครับโลละร้อยแต่ตัวมันใหญ่มากอ่ะก็แล้วแต่ว่าอยากเอารุ่นไหนอ่ะกูไม่เอาตัวใหญ่เกินโอ้ยล้างบ่อทุกวันเอาตัวนี้โอ้ยเนี่ยโอ้ยใหญ่เกินใหญ่เกินไหนละมันสามรุ่นมันอยู่สามรุ่นกูเอาไซส์ไม่ใหญ่อ่ะรถเอาเลือกเอาเจ้ากี่ตัวโลอะเอาเจ้า2ตัวโล3ตัวโล4ตัวโลนู่นเอา3ตัวโหเหี้ยแม่งหนูลูกกบเนี่ยอันหนูลูกกบเนี่ยก็มันมีแต่ไซส์อย่างเงี้ยดูดิโหเอากี่ตัวโลดีวะดูดิเอา3ตัวโลดีกว่ามึงจะรู้ได้ไงว่า3ตัวโลก็ประมาณเราแต่ว่าไซส์อย่างเงี้ยโอ้ตัวใหญ่กูกลัวกลัวกลัวอะไรแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยว3ตัวโลโอ้ยอย่างนี้ก็อันนี้น่าจะ3ตัวโลกว่าตกตัวประมาณ4ขีดไอ้พี่โอ้แล้วกูดอมเป็นสดอย่างเงี้ยถูกต้องไอ้เทพอยู่มั้ยอ่ะตายแล้วกูถึงบอกว่ากูจะเอาไซส์เท่าไหร่เอา3ตัวโลอะตัวใหญ่เกินไปกลัวกลัวอะไรล่ะไอ้ใหญ่มากอ่ะโหมันกบมันจะไปกลัวอะไรล่ะโอ้ไม่เคยเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเกิดมาโอ้ใหญ่มากอ่ะดูดิเนี่ยกินหมดสปาไหนอ่ะไปกี่คน2คนอ่ะ2คนไอ้เทพอ่ะแล้วเมียมันอีกคนนึงอ่ะแล้วไม่ทําไรเอาแค่ถัดนี่แหละเอาแค่3ตัวเท่าไหร่ก็ช่างมัน
ไม่ต้องใช้ใหญ่เยอะเกินนะกลัวกินทั้งหมดใช้เยอะโอ้โหใหญ่ก็ใหญ่เนี่ยใหญ่กลางใช้เยอะโอ้โหใหญ่มากมาซื้อได้นะฮะโลร้อยโลตัดตัวได้ดิโอ้แล้วแม่งเลี้ยงข้างคอนโดซะด้วยไปเอาไปอ้างอิงเขาดูหรือจะเอาสองตัวก่อนตัวหนึ่งหมดเลยเฮ้ยตกใจนี่แล้วมาถึงแล้วนะครับเชฟตัวใหญ่มากอ่ะสามตัวโลใหญ่แล้วกบนี่ครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนี่เชฟดูหน้าไว้ของแท้ต้องถอดเสื้อนี่ของปลอมอยู่ยังอร่อยเลยละนี่กบ3ตัวโลนะครับตัวใหญ่มากเหลืองใช่ตัวนี้ไม่สามารถให้ดูได้นะครับเดี๋ยวติดเหลืองปกติทำเป็นกบนาใช่ป่ะอันนี้มันเหนียวกว่าป่ะวะเหนียวถ้ากบนากลัวหนังด้วยไงอ๋อมันไม่แล้วมันเหม็นอ่ะยังไงถ้ากบเลี้ยงมันมีความเชื่อมันเหนียวมันเหี้ยอะไรมั้ยวันนี้สถานที่จะไฮโซนิดนึงนะครับเพราะว่ามาบ้านเชฟเด่นเนี่ยเก็บกระดูกไข่ดูสีกระถางจะชอบตรงมุมมีข้าวเชื่อมจะมีเส้นเมานะครับเนี่ยวะครบเมาเหล้าเลือดข้างในแมวนะครับขับน้ำมันจะทำให้ดำนะครับจริงอ่ะจริงครับตุ๊กขอบสาวของพี่ก็เนี่ยต้องเผาหอยมดขัดมันจะดำขาแน่นมากขาเบลอเลยขาใหญ่เป็นเมียกูเลยชนะมากครับชิ้นขนาดเลยเหรอไม่ใหญ่นะขาไม่ใหญ่ขนาดใช่ไหมขาซับอีกใช่ไหมใช่เงินก็ไม่เยอะพอทำปุ๊บไม่เยอะทำไว้เปิดกินข้าวไปเลยก็เหลือไม่เยอะเนี่ยพอทันหรือเปล่าถามว่าจะไปยืมเติ้ลหน่อยให้เติ้ลทำไก่ปลาไข่ให้กินผัดอีกก็หดอีกอ่ะผัดเหนียวกินข้าวด้วยนะดังสิบบ้านอะทำพกเชฟไม่ได้ดีดนะครับเลิกมานานแล้วเอาถ้าเปิดร้านทำได้เนี่ยครัวได้เหรอวะมันแคบไปปะยังมีครัวนอกแล้วโชว์เลยเทเบิลน่ะอ๋อ
ไรวะเนี่ยมันถูดไหนวะเนี่ยฮะจะมีเหลืองปะจะมีเหลืองโอ้ยปากพองซะมากว่าเบลอนิดเดียวไงจะโดนไฟอีกแหมชอบกระทานจริงเลยเฮ้ยมันต้องเผาอ่ะไม่ใช่เหรอวะเผาแล้วใช่อันนี้ฝึกทำกับข้าวมาได้ตอนไหนเนี่ยคือนั่งครัวกับป้ามาแต่สองขวบอ่ะนี่ขอถามกับพีชได้ป่ะจะได้บอกเลยดูถามเพียบเชียผมทำจะก็สองขวบนั่งกับป้าทำมาป้าผมทำผมก็ทำทำน้ำพริกมีทนัดเลยทำไมก็เขาใช้ให้ได้อ๋อเฮ้ยหาร้อนเลยเชฟไม่ได้ดีดนะครับเลือกแล้วโอ้โหโอ้โหปึ๊บหกใส่เข้าไปเลยนะเดี๋ยวเขาทำครับลองทำดูไม่มีไฟอ่ะไฟขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเวียเครื่องปรุงแล้วอ่ะปากพองแน่ๆดูแล้วหล่อมไม่หล่อมก็รู้อะเดี๋ยวมาเพิ่มไปดีเด็ดของเราเนี่ยน้ำล้างปุ๊บไม่ใส่เท่าอ่ะปึ๊บกลิ่นหอมโอ้ยมาแล้วเครื่องแกงนี่แบบยอดเหมือนใส่เครื่องปรุงก่อนกระสุกนะครับร้านนี้สั่งมาจากช้อปปี้อ่ะหรือว่าติดต่อซื้อที่ร้านมันแน่หรือร้านเธอเนี่ยเห็นมันลงติ๊กต็อกเยอะอยู่ร้านคุณเธอเนี่ยก็รู้เนี่ยเริ่มหดแล้วเนี่ยคุณอยู่ที่ร้านนะสองสามร้อยอ่ะอย่างเงี้ยกบเยอะขนาดเนี้ยนี่เด็ดนะครับน้ำล้างกบนายตายของสูตรเลยเราจะลองชิมกันยังไงบ้างโอ้ยชิมเลยอ่ะไม่ใช่เลยลิ้นกูไม่เวิร์กแบบนี้เฮ้ยใส่อยู่แล้วใส่ชุดรสดีเงี้ยของนัวโอ้ยขุ่นมากอ่ะกินเลยไงทาน
ค็มอ่ะได้อยู่ได้อยู่กินข้าวอร่อยมากนะขุ่นมากอ่ะเดี๋ยวเราจะเผ็ดใช่ไหมเผ็ดปะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเฮ้ยได้เลยนี่แหละนี่ตรงนี้ได้เชฟละดูได้เชฟเลยละสวยงามเดี๋ยวให้กระชายสรุปสรุปเข้าหน่อยเด็ดที่เด็ดทองงามสวยว่ะดูแบบอีหมุนได้มั้ยเนี่ยจานน่ะเอากินปลาติดเป็นไงบ้างครับดูจะเผ็ดหน้าอันนี้เมียเชฟคิมยังไม่กินเลยอร่อยฮะอร่อยจะได้ใช่ไหมแต่ไหมแต่ลิ้นกูบอกว่าเค็มเหรอเค็มดันบอกว่าพอดีเป็นไงบ้างเมียเชฟให้กี่คะแนนนะเนี่ยเต็มสิบถ้าเรากินกลางแจ้งอย่างเงี้ยเหมือนแคมปิ้งเงี้ยอยู่ดีแม่งมีดาวตกลงมาในกระทะเนี่ยดาวทุกคนจะทำยังไงทุกคนจะทำยังไงมิ้มจะเอาดาวดวงนี้ไปทำอะไรต้องบอกดิทอดเลยทอดดาวดาวไม่ใช่ไข่ดาวแล้วขวัญล่ะจะเอาดาวดวงนี้ไปทำอะไรทำอะไรถ้ามันตกลงมาในกระทะเราไปทำอะไรได้มันไม่ตกลงมาจริงๆอะพี่สมมุติทำอะไรจะไปทำอะไรอันนี้บอกจะเอาไปดาวเอาดาวไปดาวอีกไข่ดาวไปทำอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ให้คิดคนละหนึ่งความคิดดาวถ้าดาวตกลงมาลงมาในกระทะเนี่ยคุณจะเอามันไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปทำอะไรอ่ะไม่เก็บไว้อ่ะเก็บไว้เก็บไว้เป็นของสะสมอาการถ้ามีดาวตกลงมาแกจะทำอะไรจะโพสลง TikTok แล้วก็เรียกราคาแกนี่บ้าโซเชียลเหรอเอาเก็บไว้เรียกราคาไงปั่นเฉลยได้ยังอ่ะแต่ถ้าดาวตกตรงเงี้ยนะนอกจากดาวที่เขาจะหยิบมาให้กันแล้วอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็เอาเดือนมาให้กันดีแต่เขาอยากได้พระอาทิตย์มึงจะมาเผาหัวมึงเนี่ยเป็นดาวกับเดือนถอนหายใจก่อน